ากวิกฤตโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรโลกทำให้ประชากรเพศชายมีอัตราน้อยลงและที่น่าวิตกคือไม่มีทารกเพศชายเกิดใหม่อีกเลยใน4ปีที่ผ่านมาเหล่าบรรดาผู้ชายจึงเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่ารัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายให้ผู้ชายทุกคนต้องอาศัยอยู่ในเดอะฟาร์มภายใต้การดูแลของรัฐ